นัตถิกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอจัจจยยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าประวัติของหลวงพ่อจำเนียนศรีละเศถโถวัดถ้ำเสืออำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันครับหลวงพ่อจำเนียนศีลเศถโถเกิดเมื่อวันศุกร์ที่หนึ่ง พฤษภาคมปี2479โยมแม่ชื่อตา้าเป็นลูกคนจีนโยมพ่อชื่อเพชรนามสกุลชนสาครจำเนียนนี่เป็นชื่อผู้หญิงเพราะว่าตอนที่เกิดมาใหม่ๆในผิวขาวละเอียดเนียนสวยงามเหมือนกับผู้หญิงหมอตำแยก็บอกว่าผิวสวยเนียนอย่างเนี้ยชื่อจำเนียนก็แล้วกัน บ้านเกิดของท่านอยู่ที่หมู่ที่สี่บ้านปากนครตำบลท่าไร่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเกิดก็อยู่ห่างจากทะเลประมาณหนึ่งกิโลเมตรท่านมีพี่น้องเจ็ดคนตัวท่านเป็นคนที่ห้าหลวงพ่อจำเนียนเป็นลูกผสมสี่ชาติเหนือกว่าลูกครึ่งเพราะว่าลูกครึ่งนี่แค่สองชาติปู่ท่านเป็นชาวเนปาลแต่ว่ามาอยู่ในอินเดียย่าเป็นสาวไทย ตาชื่อหยีแท่ผู้เป็นจีนมาจากเกาะไหหลําส่วนยายมีเชื้อขอมพี่น้องหลวงพ่อจำเนียนทางฝ่ายผู้หญิงนี่นับถือาศาสนาคริสตกันหมดส่วนพี่น้องฝ่ายผู้ชายก็ถือพุทธกันหมดเหมือนกันตามพ่อพ่อนี่อดีตเป็นพระธุดงยายนับถือคริสตฝ่ายหญิงก็เลยถูกยายยึดเป็นคริสตามยายไปปัจจุบัน พี่สาวน้องสาวหลวงพ่อจำเนียนที่นับถือคริสหันมานับถือพุทธบางคนก็มาบวชชีอยู่ที่วัดธร,รมเสือพี่สาวบางคนก็เป็นระดับหัวหน้าในการเผยแพร่คิดศสาสนามาแล้วทีนี้ลองมาลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่หลวงพ่อจำเนียนยังเล็กๆอายุเพียงไม่กี่ขวบท่านก็รู้จักใช้สติปัญญาตามประษาเด็กๆแต่ก็ได้ผลเช่นเมื่อตอนสี่ขวบท่านรู้จักใช้สติปัญญาอ่า ทำสมาธิเคยพบภาวะจิตที่สงบเป็นสมาธิมีความสุขมากก็ตัดสินใจอยากจะได้ความสุขจากสมาธิทีนี้ทําสมาธิที่บ้านก็มีพี่พี่บางเพื่อนเพื่อน,อนบางมารบกวนชวนไปวิ่งเล่นจะทํำยังไงดีจะไม่ให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนมารบกวนได้ก็เลยคิดอุบายก็จับจุดอ่อนของคนได้ว่าคนเนี่ยกลัวอะไรกลัวผีถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปนั่งทําสมาธิในป่าช้าอ่า จะได้ไม่มีคนตามไปเพราะกลัวผีแต่ก็อีกนั่นแหละนะเกิดในป่าช้าไม่มีผีหรือผีไม่ดุคนก็ไม่กลัวอยู่ดีไม่ได้ผลอีกป่าช้านี่จะต้องมีผีดุด้วยจึงจะได้ผลคนไม่กล้าเข้าใกล้แล้วก็คงจะไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าช้าแน่นอนเด็กชายจำเนียนก็เตรียมหาอุปกรณ์ทำให้ป่าช้าต้องมีผีดุหลอกคนกลางวันแสกๆได้โดยใช้เชือกผูกกิ่งไม้ที่โยกไหวได้ด้วยแรงเด็กสี่ขวบ ซ่อนเส้นเชือกตามกิ่งไม้บังตาไม่ให้คนเดินผ่านมองเห็นเส้นเชือกซ่อนเอาไว้แล้วก็ดึงไปยังล่ามไปยังจุดที่เด็กชายจำเนียนนั่งทำสมาธิพอเตรียมอุปกรณ์และทำพิธีกรรมให้ผีดุด้วยหลักวิทยาศาสตร์แทนศยาศาสตร์แล้วก็นั่งสมาธิหลับตาสงบนิ่งเพื่อนกลุ่มหนึ่งเห็นเด็กชายจำเนียนแต่ไกลว่าเดินมาทางป่าช้าก็พากันมาชวนไปเล่นขณะที่เดินมาใกล้ป่าช้าจากเสียงพูดคุยตะโกนเรียกชื่อ เด็กชายจำเนียนได้ยินละแต่ก็ยังคงหลับตาทำสมาธิต่อแต่มือค่อยๆหยิบเชือกเสียงเดินมาใกล้ต้นไม้เป้าหมายที่ทำอุปกรณ์เอาไว้เด็กชายจำเนียนก็ดึงเชือกกระตุกไปมาทำให้กิ่งไม้กิ่งนั้นโยกไหวเด็กกลุ่มนั้นมีคนโตปนอยู่นิหันไปมองตกใจว่าไม่มีลมพัดแต่ทำไมมีกิ่งไม้อยู่กิ่งเดียวกลับโยกไปโยกมาเหมือนกับมีมือจับโยกแต่ไม่มีมือมองไม่เห็นมือ ใช่แล้วมือผีผีแน่ผีหลอกทั้งกลุ่มเลยวิ่งกันหน้าตื่นเลยเสียงเงียบไปหมดละก็นั่งสมาธิต่อไปจนเลิกถึงได้กลับบ้านวันต่อไปก็แอบมาทำสมาธิที่เก่าใช้อุปกรณ์เก่าพอได้ยินเสียงคนเดินจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่สำคัญไม่ต้องการให้มาใกล้แถวเนี้ยท่านก็ดึงเชือกระตุกไปมาให้กิ่งไม้ไหวผลก็คือได้ยินเสียงเฮ้ยยังตกใจแล้วก็มีเสียงวิ่งกันป่าราบเลย จากนั้นก็เงียบสงบเหมือนเดิมท่านก็นั่งสมาธิต่อจนกว่าจะได้ยินเสียงเดินมาใกล้ต้นไม้ก็กระตุกเชือกอีกสักทีนึงได้ผลทุกครั้งแหลอะอขณะที่อยู่ที่บ้านเพื่อนๆก็หวังดีเตือนเอ,เ,อเนียนมึงอย่าเข้าไปในป่าช้านะมึงผีโคตรดุเลยกลางวันแสกๆแกม่งย,ยังหลอกเลยเราโดนผีหลอกกันมาแล้วทุกคนเลยอะ่ะวิธีนี้ได้ผลก็เลยทำต่อ แต่ต้องแอบพ่อแม่ไปนั่งสมาธิตอนท่านมาอยู่หรือแม่อยู่ก็บอกว่าจะไปเล่นกับเพื่อนตอนเที่ยงบางวันก็บอกบ่ายกลับพ่อเพชรเนี่ยเคยสั่งห้ามไปแล้วแล้วก็สั่งแม่ให้คอยดูอย่าให้จำเนียนไปนั่งสมาธิในป่าช้าคนเดียวเพราะว่ายัางเด็กอันตรายมีมากเพราะฉะนั้นวิธีจะเข้าไปนั่งสมาธิในป่าช้าได้ต้องรอให้พ่อออกจากบ้านไปรักษาชาวบ้านซะก่อนแล้วถึงจะแอบไป การทําผีหลอกได้ผลสี่ประการคือหนึ่งเพื่อนไม่ไปรบกวนสองผู้ใหญ่ไม่เข้าไปใกล้เขตที่ทําสมาธิสามพ่อไม่รู้สี่ปราช้าผีดุนี่คนไม่กล้าเข้าใกล้ทําให้สงบเงียบที่สุดกว่าที่อื่นเนี่ยอแม้กระทั่งพวกหากุ้งหาปลายิงนกจับงูเข้าไปไม่มีอ่ะทีเนี้ยเพราะถ้าเข้ามาใกล้ก็เจอผีหลอกบริเวณอื่นถึงแม้ไม่มีชาวบ้านเดินผ่านแต่พวกยิงนกจับหนูจับงูหากบ กุ้งปูปลาก็เดินผ่านมาได้รบกวนสมาธิอยู่ดีวันหนึ่งเด็กชายจำเนียนทำตามวิธีเดิมซึ่งได้ผลทุกครั้งขณะนั่งหลับตาทำสมาธิหูก็ได้ยินมีเสียงคนเดินเข้ามาใกล้ต้นไม้ที่ผูกเชือกไว้ก็หยิบเชือกกระตุกกิ่งไม้ไหวโยกไปโยกมาสักครู่ก็วางเชือกลงเพราะคิดว่ามันได้ผลแล้วป่านนี้คงออกไปจากเขตป่าช้าเรียบร้อยแล้ว แต่ท่านในวัยสี่ขวบเนี่ยไม่ได้ลืมตาขึ้นมาว่าดูเขาว่าเขาคนนั้นน่ะเป็นคนไม่กลัวผีแล้วก็เป็นคนที่ต้องหาต้นตอของผีดุผีหลอกให้ได้พอชายคนนั้นเห็นกิ่งไม้ไหวโยกโดยไม่มีลมกันโชคลมอ่อนๆแค่นี้แต่มีกิ่งไม้อยู่กิ่งเดียวกับโยกไหวอย่างแรงเหมือนมีคนมาจับเขย่านี่มันเป็นไปได้ยังไงต้องเข้าไปดูให้รู้แนะ่ผู้ชายคนนั้นก็เดินเข้าไปดูรอบต้นไม้ ก็พบตัวผีหลอกก็คือเชือกผูกกิ่งไม้นั่นเองก็เลยเดินตามสายเชือกไปพบเด็กชายจำเนียนนั่งสมาธิซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้เด็กชายจำเนียนยังคงนั่งหลับตาทำสมาธิต่อไปเพราะไม่คิดว่าจะมีใครกล้าเข้ามายกเว้นแต่พ่อเพชรเพราะพ่อเพชรไม่เป็นคนไม่กลัวผีผีสิกลับกลัวพ่อเพชรเพราะว่าพ่อนะ่ยได้กระสินไฟจะใช้กสินไฟเพ่งมองผีผีจะร้อนร้องลั่นรีบหนีพ่อทันที พ่อเพชรใช้กระสินไพลไล่ผีร้ายที่สิงอยู่ในคนมามากต่อมากแล้วแล้วก็ยังสอนในเวลาต่อมาเนี่ยให้เด็กชายจำเนียนเพ่งมองดวงอาทิตย์ซึ่งหัดใหม่ๆต้องใช้ดวงอาทิตย์ตอนเช้าเพื่อไม่ให้สายตาเสียเสร็จแล้วผู้ชายคนที่ว่าไม่กลัวผีเนี่ยเดินเบามากเลยจนเด็กชายจำเนียนไม่ได้ยินเสียงเสร็จแล้วไม่พูดพรามทำเพลงตีเปรียงลงไปที่เด็กชายจำเนียน เด็กชายจำเนียนตกใจลืมตาขึ้นดูปรากฏว่าพ่อพ่อก็เลยรีบวิ่งโกยอ้าวกลับบ้านวิ่งกลับหน้าตาตื่นอ่ายิ่งกว่าเพื่อนที่วิ่งหนีผีหลอกซะอีกเพราะว่าเพื่อนๆนวิ่งหนีแบบไม่เจ็บตัวแต่เด็กชายจำเนียนนี่กลัวพ่อยิงว่ากลัวผีเพราะว่าเจอผีในป่าชา้านี่ไม่เจ็บตัวถ้าเจอพ่อนี่เจ็บตัวแน่แล้วก็เจ็บมากพอควรทีเดียวหลวงพ่อจำเนียนสมัยเด็กๆสี่ขวบสงสัยมานาน อยากจะรู้ว่าทําไมพ่อถึงเขี้ยวเข็นแต่ตัวเองทั้งๆท,ท,ที่ยังเป็นเด็กตัวเล็กกว่าพวกพี่ๆพ่อกลับไม่สนใจฝึกผลให้เรียนรู้เรื่องอาทุกเรื่องที่พ่อรู้พ่อเป็นเมื่อได้ยินแม่บนปรามพ่อว่าลูกจำเนียนยังเล็กเกินไปทําไมพ่อถึงฝึกผลแล้วก็ให้ลูกเสี่ยงอันตรายถึงขนาดนี้พลาดพลั้งไปลูกจะเป็นอันตรายพ่อก็นิ่งเด็กชายจำเนียนก็ขอแม่ออกไปเล่นนอกบ้าน ด้วยปัญญาก็คือต้องการเปิดโอกาสให้พ่อตอบแม่โดยที่เจ้าตัวไม่อยู่ถ้าลูกนั่งอยู่พ่อคงไม่พูดเมื่อทําทีเป็นออกไปจากบ้านก็รีบวิ่งกลับเข้ามาใหม่แอบฟังว่าพ่อจะพูดอะไรกับแม่ก็ได้ยินพ่อพูดบอกว่าพ่อตรวจดูดวงชะตาของมันแล้วดูด้วยสมาธิก็ดูจนมั่นใจแล้วอะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายคนร้ายทำอันตรายไอเนียนมันไม่ได้เพราะว่าชาตินี้มันจะได้ดิบได้ดี เป็นผู้นำเป็นกำลังในพระพุทธศาสนามันมีบุญบรารมีมาตั้งแต่อดีตชาติอันตรายที่ถึงแก่ชีวิตเนี่ยจะไม่เกิดกับมันแต่ต้องระวังตอนหัวเลี้ยหัวต่อถ้าให้มันคบเพื่อนไม่ดีผิดพลาดไปเป็นโจรผู้ร้ายมันจะเป็นโจรใหญ่แล้วฆ่าคนมากแล้วปราบยากเพราะว่ามันมีพลังจิตสูงท่องเวทมนต์คาถาขลังพ่อจึงต้องฝึกมันทุกอย่างตั้งแต่สามสี่ขวบนี่แล้วก็ฝึกให้หนัก ตั้งแต่เด็กๆต้องให้มันกลัวพ่อมากกว่ากลัวผีกลัวสัตว์ร้ายกลัวอันตรายนะมันจึงจะได้ดีถ้าดึงมันไปในทางที่ดีชาตินี้มันจะบรรลุภูมิธรรมชั้นสูงหลวงพ่อจำเนียนเมื่ออายุเพียงเจ็ดขวบต้องลำบากหาเงินเป็นค่าใช้ใจ่ายเลี้ยงดูพี่ๆน้องๆโดยทำหน้าที่หาเงินแทนพ่อเพชรเพราะว่าเอาแต่กินเหล้าเม,มาไม้ไม่ได้สติเนื่องจากเสียใจที่แม่ตาย ก็ต้องทำหน้าที่แทนแม่ในการหุงหาอาหารให้พี่น้องกินก็เลยคิดหาวิธีการยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเด็กชายจำเนียนไปยืมเงินญาติมาต่อเรือจ้างให้พ่อพายส่งผู้โดยสารจะมีโอกาสพบผู้คนมากหน้าหลายตาถ้าพบแม่ไม่สาวแก่คนไหนจะได้ถูกใจให้ลองถามเขาดูว่าจะมาอยู่ด้วยกันที่บ้านพ่อเพชรได้ไหมจะได้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเจ็บป่วยไม่สบายจะได้ดูแลกันได้ ข้อแม้ที่เด็กชายจำเนียนสั่งพ่อเพชรก็คือแม่เลี้ยงคนใหม่เนี่ยต้องอ่านหนังสือออกต่อมาไม่นานพ่อเพชรก็พบแม่ไม้สามีตายอ่านหนังสือได้ตอนนั้นความเศร้าโศกเสียใจพ่อเพชรก็ชวนเธอตกลงมาอยู่บ้านวิธีการนี้แทนที่จะยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวกลับได้มากไปกว่านั้นคือหนึ่งได้ครูสอนหนังสือมาอยู่ประจำที่บ้านโดยไม่ต้องไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน เอาเวลาที่จะไปโรงเรียนมาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ไม่ต้องจ้างครูมาสอนพิเศษที่บ้านเพราะว่าครูนอนอยู่ที่บ้านแล้วสองไม่ต้องจ้างแม่ครัวมาทำอาหารเด็กชายอายุเจ็ดขวบมีรถที่จะทำอาหารได้ดีเพ่าแม่บ้านอาชีพซึ่งทำกับข้าวเป็นหลายสิบอย่างสามแม่บ้านการเรือนหญิงดีๆคงจะไม่ปล่อยบ้านให้รกรุงรังเธอต้องเก็บกว่าจัดบ้านทำให้เด็กชายจำเนียนก็เบาแรงลงไปได้อีก สี่เหมือนได้คนรับใช้แถมมาให้อีกคนเพราะว่าเสื้อผ้าของพ่อเพชรของน้องอ่าก็คือลูกของพ่อเพชรซึ่งยังเล็กเนี่ยแม่เลี้ยงต้องซักทําให้ด้วยความจําเป็นแล้วก็สงสารเด็กๆห้าพ่อเพชรจะได้คลายความเศร้าโศกเสียใจจนไม่เป็นอันทำมาหากินเพราะากินแต่เหล้าเสียเงินเสียสุขภาพแล้วก็ขาดรายได้เข้าบ้านนะหลวงพ่อจําเนียนอายุประมาณ7จ็ดแปดขวบได้แสดงภูมิปัญญาเป็นตัวอย่าง ที่น่าจะทำมานำมาใช้ได้กันหลายหลายคนในกรณีหนึ่งมีเพื่อนบ้านขี้เมาคนหนึ่งแอบเข้าไปขโมยไก่ของเด็กชายจำเนียนเด็กชายจำเนียนกลับบ้านพบว่าไก่หายไปตัวหนึ่งมีคนเห็นนายคนนี้อุ้มไก่ไปก็เข้าใจได้ไม่ยากอะว่าคงจะเอาไปทำกับแกล้มตามประษาขี้เมาก็เลยตามไปบ้านขโมยรอให้เขาทำอาหารเสร็จก่อนพอขโมยทำอาหารเสร็จยกต้มยำไก่มาวาง เด็กชายจำเนียนก็เข้าไปนั่งร่วมวงด้วยเพราะในใจคิดไว้แล้วว่าต้องมาเอาไก่กลับคืนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําไดเ้เอ้ยเอ็งเป็นเด็กจะมากินเหล้าอะไรกันข้าววะอะขอกินข้าวได้คนยี่พี่ผมหิวจนตาลายแล้วเสร็จแล้วก็ตักข้าวมานั่งร่วมวงขี้เมาก็สดเล่าเด็กชายจำเนียนก็รีบฉวยโอกาสตักไก่เลือกเนื้อดีๆใส่ปากรีบเคี้ยวเคี้วกลืน พอขี้เมาวางแก้วเหล้าจะตักไก่แกล้มอ้าวน้องไก่หมดไปแล้วสองน้องบนพืมพรมมาิินเหล้ายกซดอีกพอวางแก้วก็ไก่หมดไปอีกซี่งแล้วเกือบครึ่งตัวเอ้ยมันอดอยากปากแห้งมาจากไหนกันวะเนี่ยโทษพี่ไม่ได้กินข้าววันทั้งวันในหิวข้าวจะไป็นลมอยู่แล้วพี่กินเหล้าไปเถอะผมรินเหล้าให้กินเลยพี่กินเถอะขี้เมาก็ยกแก้วเหล้าซด พอจะตากไก่แกล้มก็โวยวายอะไรวะเหลือแค่นี้เออกูกินไปแค่สามคำเท่านั้นนี่มึงกินยังไงวะนี่ไก่เหลือแค่เนี้เหลือแค่เนี้ยติดกระดูกนี่เองพอแล้วไม่ต้องกินแล้วพอพอพอพี่ชายนี่มันไก่บ้านผมนะพี่ไปขโมยไก่ผมมาผมแบ่งไก่ให้พี่กินก็บุญแล้วพี่จะมาว่ามาห้ามเจ้าของไก่ได้ยังไงจริงไหมพี่พี่สดน้ำแกงเถอะน้ำแกงนี่นมันคล่องคอดีนะพี่ อ่ะนี่เนื้อติดกระดูกพี่กินได้กินเลยเจอไม้นี้ข้าวขี้เมาซึ่งอึ้งไปเลยตักเนื้อไก่ติดกระดูกซดน้ำแกงอ่ะเอ็งบอกหิวข้าวเอ็งไม่เห็นกินข้าวเลยเล่นกินแต่ไก่อย่างเดียวน้ำแกงก็ไม่กินยุแต่ให้กูกินอยู่แต่น้ำแกงอ้าวเ็มันเป็นไก่ของผมนี่พี่น้ำแกงน่ะมันเป็นของพี่ก็เราเป็นหุ้นส่วนกันก็แบ่งกันกินก็ถูกแล้วผมเจ้าของไก่ผมก็กินแต่ไก่ ผมยังไม่กินน้ำแกงของพี่เลยพี่เป็นเจ้าของน้ำแกงก็ต้องกินน้ำแกงมากๆที่เนี่ยผมอุตส่าห์เสียสละให้พี่กินเนื้อไก่ติดกระดูกกับผมขาดทุนเน่พี่ตอนกลับบ้านยังขอมาพร้าวเครื่องครัวผ่านสวนครัวขอพริกใบโหระพาอะไรตัวอะไรใกล้มือขอหมดไม่ได้มากก็เอาน้อยนะถ้าเขาหวงก็อ้อนวอนขอนิดหน่อยก็ยังดีวันรุ่งขึ้นก็ไปบ้านขี้เมาอีก ไปขอร้องขอแรงให้ขี้เมาไปซ่อมบ้านที่ชำรุดให้หน่อยขี้เมามันเกรงใจเพราะว่าอ้างบุญคุณที่ไม่เอาตำรวจจับข้อหารักทรัพย์ก็เลยต้องไปซ่อมบ้านให้วันต่อมาก็ไปอ้อนขอแบ่งปันพืชผักผลไม้ที่เขามีเขาปลูกเอาไว้จนวันหนึ่งมานั่งคิดราคาทั้งหมดไก่หนึ่งตัวสมัยนั้นไม่ถึงสิบบาทกินกลับคืนมามากกว่าครึ่งตัวอีกขโมยได้ไปจริงๆประมาณสักสี่บาทเท่านั้นแหละ เสร็จแล้วต้องโดนขอเข้าสารอาหารผล,ลไม้พืชผักสวนครัวมาพร้าวพืชจะเขาปลูกไว้มีไว้ขอหมดบวกค่าจ้างซ่อมบ้านอีกรวมราคาทั้งสิ้นก็เป็นเงินราวๆสักสองรอยก็นึกสงสารขโมยเอ๊ะเราเอาเปรียบเขามากเกินไปไก่มันตัวนึงไม่กี่ตังค์เท่านั้นเองไม่ถึงสิบบาทนะก็เลยควรจะยุติการถอนทุนคืนเสียคิดอย่างนั้นปัญญาของเด็กชายจำเนียรในล้ำลึก ไม่สร้างปัญหาให้สังคมและทางราชการยิงปืนนัดเดียวได้นกเป็นฝูงคือหนึ่งไม่ต้องมีศัตรูถ้าเอาตำรวจมาจับขโมยขโมยก็เจ็บแค้นอาจจะออกจากคุกมารอบทำร้ายได้เพราะว่าเป็นเด็กตัวเล็กนิดเดียวแรงสู้ขโมยไม่ได้สองญาติพี่น้องขโมยต้องไม่พอใจไม่ชอบก็โกรธแค้นสามช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐตำรวจอยายการสารครุกไม่ต้องเสียเวลาเสียงบประมาณในการทำคดี 4. วิธีที่ทำนี้นอกจากข้อดีทั้ง3ข้อแล้วยังได้กำไรอีกหลายเท่าตัวไก่ราคา10บาทไปกินไก่กลับมา6บาทแล้วไม่ต้องค่าไก่ไม่ต้องถอนขนล้างน้ำเปลืองฐานเสียไฟต้มน้ำเสียเครื่องปรุงเออตอนนั้นใช้วิชาที่พ่อเพชรสอนเช่นดูหมอรักษาโรคโ,รคโดยสมุนไพรมีไรายได้ก็ต่อเรือให้ผู้ใหญ่ออกหาปลาโดยผู้ใหญ่เป็นลูกจ้างเด็กชายจำเนียน เด็กตัวเล็กๆเ,เพียงไม่กี่ขวบถูกผู้ใหญ่โกงเพราะการจับปลากลางทะเลไม่มีกฎตายตัวว่าจะได้ปลาอะไรมาบ้างได้มากน้อยแค่ไหนยิ่งเจ้าของไม่ได้ไปด้วยก็เลยไม่มีทางจะรู้ได้ว่าลูกน้องโกงหรือเปล่ารว่วโกงเอาไปเท่าไหร่ได้ปลามาเกือบเต็มลำก็บอกว่าได้แค่นั้นแค่นี้ครึ่งลำเท่านั้นเองใครจะไปรู้ได้นอกจากพวกที่ไปในเรือซึ่งเขาก็ต้องแบ่งผลประโยชน์กันทุกคนขายเสร็จถึงได้นําเงินไปให้เด็กชายจาเนียน ซึ่งเป็นเจ้าของเรือจากนั้นก็รับค่าจ้างส่วนแบ่งสติปัญญาของหลวงพ่อจำเนียนตอนเด็กๆจะต้องคิดหาวิธีรู้ให้ได้ว่าเขาโกงเราไปเท่าไหร่ก็ทำการตรวจสอบขั้นต้นโดยผ่าไม้ไผ่เป็นแผ่นๆบางพอควรน,นำมาตอกติดในช่องเก็บปลาเมื่อเรือกลับเข้าฝั่งลูกน้องขายปลาล้างเรือเรียบร้อยทุกคนไปเที่ยวหรือว่ากลับบ้านกันหมดแล้ว เด็กชายจำเนียนก็ลงไปในเรือหาร่องรอยหลักฐานเขี่ยดูตามแผ่นไม้ไผ่บางๆที่ปะติดกับช่องเก็บปลาเขี่ยดูตั้งแต่ซีกต้นๆบนสุดไล่ลงมาทีละแผ่นทีละแผ่นถ้ามีปลาเต็มช่องใส่ปลานี่จะต้องมีหลักฐานเช่นเกล็ดปลาบ้างเมือกปลาบ้างหรือว่าชิ้นส่วนอื่นๆของปลาคนที่มีความชำนาญจะรู้ได้ว่าเกล็ดปลาชนิดนี้เป็นปลาอะไรถึงแม้จะล้างช่องใส่ปลาสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ตาม แต่ว่าชิ้นส่วนของปลาก็ยังคงติดอยู่ในซี่ไม้ไผ่เพราะว่าคนล้างล้างแต่ภายนอกเท่านั้นเองเมื่อขูดออกมาดูตั้งแต่ซีกไม้ไผ่ซีกต้นๆก็ทำให้รู้ว่าได้ปลามาเต็มช่องเก็บปลาพบหลักฐานมากมายเกรดปลาเมือกปลาถ้าได้ปลามาแค่ครึ่งช่องเก็บปลาก็เป็นไปไม่ได้ที่ว่าชิ้นส่วนของปลาจะกระโดดขึ้นไปเสียบไปตามซี่ไม้ไผ่ถ้าได้ปลามาครึ่งลำนะชิ้นส่วนเหล่านี้ก็จะ มีติดอยู่ในซีกที่อยู่ตั้งแต่ตอนกลางลงไปถึงตอนล่างเมื่อพบหลักฐานแน่ชัดว่ามีการโกงเด็กแน่นอนแล้วขั้นตอนต่อไปจะทำยังไงให้เขากลัวไม่กล้าโกงอีกสติปัญญาของหลวงพ่อจำเนียนสมัยยังเด็กไม่กี่ขวบก็สอแววการเป็นผู้นำในอนาคตก็คิดได้ชาวบ้านทุกคนรู้กันดีว่าพ่อเพชรเป็นอดีตพระธุดงมาก่อน มีวิชาดีอาคมขลังนั่งสมาธิได้รู้เห็นเหตุการณ์ในอดีตอนาคตได้สามารถรู้จิตใจคนว่ากำลังคิดอะไรพ่อเพชรมีความรู้เรื่องสยศาสตร์หลายอย่างแล้วก็นำมาฝึกสอนเด็กชายจำเนียนอย่างจริงจังแล้วก็เข้มงวดเด็กชายจำเนียนก็เลยนำจุดนี้มาขู่ให้ผู้ใหญ่กลัวไม่กล้าโกงเด็กด้วยวิธีการคือสั่งคนที่บ้านไว้ว่าถ้าเขาเอาเงินขายปลามาให้ให้เขานั่งรอก่อนสักห้าหรือสิบนาที แล้วค่อยเคาะประตูห้องเรียกเด็กชายจำเนียนกำลังนั่งทางในคือนั่งทำสมาธิดูว่าเขาจะโกงค่าขายปลาหรือเปล่าโกงไปเท่าไหร่พอคนนำเงินมาให้คนที่บ้านบอกจำเนียนกำลังนั่งทางในอยู่ในห้องรอสักสิบนาทีแล้วค่อยเคาะเรียกผู้ใหญ่ก็ยิ้มไม่เชื่อว่าเด็กตัวแค่นี้จะนั่งทางในรู้เห็นได้ยังไงแต่พอเด็กชายจำเนียนเปิดประตูออกมาก็ต่อว่าอ่า นึกว่าผมไม่รู้ไม่เห็นเลยถึงกล้าเอาเงินมาให้แค่เนี้ยขายจริงไปเท่าไหร่ขายปลาหลักๆอะไรไปบ้างพูดถูกต้องเหมือนอยู่ในเหตุการณ์หรือว่ามองเห็นทั้งๆที่บ้านซึ่งเด็กชายจำเนียนนั่งสมาธิอยู่ก็ไกลกันมากพอสมควรกับท่าขายปลาทำให้ผู้ใหญ่หน้าซีดแล้วเชื่อว่าเด็กชายจำเนียนจะต้องนั่งทางในเห็น,นจริงเด็กชายจำเนียนก็ใช้จิตวิทยาต่อไปครั้งนี้ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายนะ จะยกโทษให้ถ้านั่งทางในตรวจสอบพบยังโกงอีกในอนาคตจะปล่อยคุณสายใสยตัวให้ตายเลยไม่เชื่อก็ลองดูโดยการขู่ทำให้ถึงตายดุขนาดนี้ทำให้ผู้ใหญ่ไม่กล้ากโกงอีกต่อไปความจริงแล้วหากใช้การนั่งทางในอย่างที่บอกก็เป็นเพียงการใช้สติปัญญาของเด็กชายจำเนียนโดยทำทีเป็นเข้าไปนั่งสมาธิในห้องให้คนที่บ้านเห็นแล้วปิดห้องภายในหนึ่งชั่วโมงนี้ห้ามเรียกเพราะจะนั่งทางในตรวจดูอะไรสักอย่าง จากนั้นก็แอบปีนลงมาทางหน้าต่างพร้อมอุปกรณ์การปลอมตัวเสื้อผ้าเก่าขาดหมวกทําให้ขาดขี้เท้าทาตัวให้ดูสกปรกมอมแมมห่ออาหารไปด้วยหนึ่งหอ่อแล้วก็ทําตัวเป็นเด็กสติไม่ค่อยดีมาจากที่อื่นคุยเขียหาเศษอาหารตามกองขยะในถังขยะใกล้ที่ขายปลานอนข้างถนนอน,นอนที่พื้นหันหลังหันข้างบ้างทําให้คนรู้จักก็จําไม่ได้เพราะว่าพรางตัวด้วยเสื้อผ้าขาดสกปรก เนื้อตัวมีแต่ขี้ดินขี้เท่าใส่หมวกปิดหน้าปิดตาคนก็เชื่อว่าต้องสติไม่ดีเพราะว่าก้มหัวลงไปในถังขยะพอเงยหน้าขึ้นมาก็มีอาหารเต็มปากเคี้ยวกลืนกินอย่างอร่อยแต่ที่แท้อาหารที่อยู่ในปากเราก็คืออาหารสะอาดที่ห่อซ่อนไว้ในอกเสือ้ออาศัยถังขยะเป็นจุดบงังสายตาทําให้คนมองเห็นว่าก้มไปหยิบอาหารที่ทิ้งในถังขยะมากินคนที่พอเห็นก็เชื่อสนิทใจว่าต้องเป็นเด็กสติไม่ดีน่แน่ ถ้าเป็นเด็กขอทานธรรมดาคงไม่เก็บเศษอาหารในถังขยะกินคงขอเข้าไปเรื่อยเมื่อทุกคนในท่าปลาไม่สงสัยก็ทําให้เด็กชายจําเนียนแอบไปนอนอยู่ใกล้ๆที่ขายปลารอลูกน้องนําปลามาขายนะทำให้ได้ยินเสียงพูดคุยราคาปลาก็ท่องจำเอาไว้ที่เขาพูดอะไรบ้างมีปลาอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่พูดคุยกับใครบ้างพราะลูกน้องได้เงินเรียบร้อย เด็กมมแมมคนนั้นก็เดินกระเซิร์กระเซิงออกมาจากสถานที่นั้นลับตาคนก็รีบวิ่งกลับบ้านแวะทําความสะอาดร่างกายแบบลวกๆแล้วก็แอบปีนขึ้นทางหน้าต่างอยู่ในห้องท่องจําไอคําพูดราคาปลารอเวลาลูกน้องมาเคาะประตูห้องเพื่อนําเงินมาให้สติปัญญาของเด็กชายจำเนียนสมัยยังเป็นชาวประมงก็คือคิดค้นวิธีดำน้ำให้เร็วแล้วก็ขึ้นจากน้ำลึก มาสูดอากาศบนผิวน้ําให้เร็วที่สุดเหตุที่ต้องดำน้ําให้เร็วแล้วก็ขึ้นมาสู่ผิวน้ําให้เร็วก็เพราะว่าต้องการจะดำน้ําให้ลึกเพื่อการงมหาของก้นทะเลซึ่งเพื่อนๆไอ,อสามารถจะทําได้เด็กชายจำเนียนทำอย่างนี้คือใช้ถังพลาสติกใส่น้ำมันมีฝาปิดสามารถลอยน้ำได้ผูกมัดไว้ที่เอวประโยชน์ก็คือเอาไว้ช่วยให้ลอยขึ้นมาจากก้นทะเลได้เร็วขึ้น ส่วนการจะดำลงก้นทะเลนี่ดำได้ยากแล้วก็เกือบจะดำไม่ได้เพราะว่าถังลอยน้ำที่ผูกติดเอวนะเป็นตัวต้านก็เลยต้องหาก้อนหินขนาดใหญ่ผูกเชือกกับก้อนหินเป็นตาข่ายแล้วก็ผูกเอวเอาไว้กอดก้อนหินกระโจนลงสู่น้ำน้ำหนักก้อนหินบวกน้ำหนักตัวจะพาตัวเองแล้วก็พาถังผูกเอวดำดิ่งก้นทะเลได้อย่างรวดเร็วเมื่อถึงก้นทะเลหาของได้แล้วก็แก้เชือกที่ผูกก้อนหินออก ถังก็ลอยน้ำจะพาตัวพุ่งขึ้นสู่ผิวน้ำเองมือเท้าก็ช่วยพุ้ยน้ำให้เร็วขึ้นนะทีนี้ปัญญาอีกอย่างของหลวงพ่อจำเนียนโจรสมัยก่อนในมีคุณธรรมบ้านไหนให้น้ำให้ข้าวเขากินเขาจะไม่ปล้นบ้านนั้นโจรถือว่ามีบุญคุณเขาจะไม่กินบนเรือนขี้รถบนหลังคาจะปล้นหมู่บ้านไหนจะประกาศให้รู้ก่อนล่วงหนะ้าเพื่อให้ชาวบ้านมีโอกาสต่อสู้ก็เรียกว่ามีใจเป็นนักกีฬา เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ได้มีทางต่อสู้บ้างไม่ใช่มัดมือชกมีโจรกลุ่มหนึ่งหัวหน้าชื่อเสือปลอดมีวิชาดีหนังเหนียวขนาดมีดโกนยังไม่ระคายผิวปืนยิงไม่ออกอายุประมาณ28-29ปีประกาศจะเข้าปล้นหมู่บ้านที่เด็กชายจำเนียนอยู่การที่เสือปลอดประกาศให้รู้ตัวก่อนทำให้เด็กชายจำเนียนขณะนั้นอายุ9ขวบได้มีเวลาเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์จับโจรเป็นเป็น เรียกประชุมปลอบขวัญชาวบ้านไม่ให้กลัวเด็กชายจำเนียนลูกพ่อเพชรจะใช้วิชาสายศาสตร์เสกคุณสายใส่ตัวโจนเพื่อจับเป็นขอเพียงให้ชาวบ้านผู้ชายเตรียมเชือกเอาไว้เมื่อได้ยินเสียงตีเกราะให้รีบออกจากบ้านพร้อมกับเชือกรีบไปมัดมือตีนโจนพวกนั้นขั้นตอนแรกเด็กชายจำเนียนก็ไปสำรวจเส้นทางเดินว่ามีกี่เส้นทางที่สามารถจะเดินเข้ามาในหมู่บ้านได้เสร็จแล้วก็เลือกให้โจนเดินเข้ามาได้แค่หนึ่งเส้นทาง ส่วนทางที่เหลือให้ชาวบ้านช่วยกันทำสิ่งกีดขวางเช่นนำของเหลือใช้ขยะเกวียนกิ่งไม้หนาพงหนามแหลมมาทิ้งขวางไว้เมื่อทำเส้นทางบางังคับไปโจรเดินเข้าได้ทางเดียวแล้วก็ต่อไปก็จะทำอุปกรณ์จับโจรแต่ว่าหลอกชาวบ้านว่าทำคุณใสยใส่ตัวโจรรับรองว่าต้องจับตัวได้แน่นอนขอให้ฟังสัญญาณแล้วกันตามที่นัดหมายไว้ เดี๋ยวคืนนี้ให้ทุกคนอยู่บนบ้านห้ามลงมาจนกว่าจะได้ยินเสียงตีกระส่วนเด็กชายจำเนียนก็ไปซุ่มดักรอทำพิธีปล่อยคุณใสยอยู่ข้างทางที่โจรจะเดินผ่านวิธีการก็คือเอาทรายมาตำให้ละเอียดนะเม็ดเล็กมากแต่ว่าอย่าให้ถึงขนาดเป็นผงแป้งใช้แว่นขยายตรวจด,ดูคัดเลือกเม็ดทรายต้องทำให้ได้เม็ดที่หัวแหลมท้ายแหลมเม็ดกลมไม่เอา พอได้จํานวนมากพอแล้วก็เอาเยี่ยมมดแดงอ่าพริกกิหนกกหนูสวนเผ็ดจัดนําทั้งหมดมาตำให้ละเอียดใช้ผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้ําไปคลุกกับเม็ดทรายที่คัดเลือกแล้วตากไว้จนแห้งสนิททรายละเอียดเป็นผงปลิวได้นี่คือเทคโนโลยีพื้นบ้านจะเรียกว่าผิดอาวุธเคมีก็ได้เม็ดทรายเล็กแต่ว่าหัวแหลมท้ายแหลมคุณสมบัติ ก็คือเมื่อเข้าตาแล้วจะตำติดออกยากยิ่งขยี้ตาก็ยิ่งตำลึกเข้าไปอีกสารเคมีที่เคลือบมเมล็ดา์พริกบา้างของเผ็ดบ้างนี่ก็จะออกฤทธิ์แต่ว่าแม้จะไม่ตำลูกตาแค่เข้ามาในตาเม็ดนิดเดียวก็ออกฤทธิ์มากเยี่ยวมดแดงนี่ทำให้แสบตา,าปวดตาแล้วตาบวมตาปิดพริกกินหนูสวนเผ็ดจัดจะทําให้ปวดแสบปวดร้อน เมื่อรวมทั้งสามอย่างเข้ากันนอนุภาพของอาวุธเคมีชนิดนี้ก็ยิ่งทวีคูณถ้าเข้าตาอย่าว่าแต่คนเลยวัวควายขนาดช้างยังร้องลั่นจะออกฤทธิ์ทำให้ตาบวมปิดเจ็ดแปดวันอ,อยู่ที่ว่ามันจะเข้ามากหรือเข้าน้อยแล้วก็ผงเคมีพื้นบ้านเสื่อมคุณภาพลงไปบ้างเนื่องจากเก็บไว้นานเกินไปเด็กชายจำเนียนนำผงเคมีอาวุธทางปัญญาพื้นบ้านมาต่อสู้กับอาวุธปืนนองโจร นำผงเคมีมาห่อด้วยผ้าขาวบางตาห่างให้ผงเคมีรอดออกมาได้ถ้าถูกขย่าห่อแบบลูกประครบหลายๆล,ลูกผูกค่อยไปบนกิ่งไม้แต่ว่าซ่อนอพรางเอาไว้ไม่ให้เห็นง่ายๆแล้วก็ผูกเชือกไว้กับกิ่งไม้ซ่อนเชือกบังตาไม่ให้เห็นเชือกเมื่อกระตุกเชือกไปมากิ่งไม้จะไหวโยกลูกประครบจะแกว่ควายผงเคมีก็จะร่วงลงสู่พื้นส่วนอุปกรณ์ในการป้องกันตัวของเจ้าของก็คือ ต้องโพกผ้าปิดหัวปิดจมูกถ้าเข้าจมูกจะแสบและจามเพราะว่ามีพริกขี้หนูเสร็จแล้วต้องใส่แว่นตามิดชิดไม่ให้ผงเข้าตาเป็นอันขาดมีผงเคมีสำรองใส่กระป๋องไว้ในกรณีที่โจรบางคนผงเข้าตาข้างเดียวทําให้โจรยังมองเห็นได้มันยิงได้ต้องซัดซ้ํำด้ผงทรายเคมีแถมให้อีกข้างหนึ่งถึงจะมั่นใจได้พันเปอร์เซ็น ต้นไม้ที่ผูกลูกประครบผงทรายเป็นทางที่โจรจะต้องเดินผ่านเด็กชายจำเนียนหาที่ซ่อนตัวข้างกายก็มีสายเชือกแล้วก็กระป๋องใส่เคมีสำรองซุ่มรออยู่จนได้ยินเสียงผิดปกติตื่นขึ้นมาเพ่งดูก็รู้ว่าเป็นกลุ่มโจรแน่นอนเพราะว่าทุกคนถือปืนยาวอยู่ในมือมีปืนสั้นเน็บเอวทั้งหมดห้าคนรอด้วยใจเต้นระทึกจนโจรเดินมาอยู่ใต้ต้นไม้เสร็จแล้วก็กระตุกเชือกอ่า กิ่งไม้ไหวดิสัญชาตญาณของโจรเมื่อมีสิ่งใดเคลื่อนไหวมันก็รีบเล็งปืนไปที่สิ่งนั้นตาจ้องขม็งไม่ยอมกระพริบการจ้องขมิงไม่ยอมกระพริบเนี่ยคือจุดจบเพราะว่าผงเคมีปลิววั่นร่วงใส่ตาทั้งสองข้างทั้งห้าโจรก็ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดทิ้งปืนใช้มือขยี้ตาการจ้องตาไม่กระพริบนี่แหละเป็นจุดจบนะขยี้ตาเพื่อจะให้ผงในตาออก นั่นก็คือจุดตายเพราะยิ่งขยี้ตาในเม็ดรายหัวแหลมท้ายแหลมจะยิ่งตามลึกลงไปอีกสารพิษที่เคลือบก็จะยิ่งเข้ามากขึ้นไปอีกเด็กชายจำเนียนก็ออกมาจากที่ซ่อนยืนดูเห็นโจรทั้งห้าคนเอามือปิดตาร้องลั่นนอนดิ้นทวนครางก็รีบเก็บปืนยาวตามพื้นแล้วกระชากปืนสั้นที่เอวมากองไว้ถอดแว่นตาแก้ผ้าปิดหัวปิดจมูกนำไปซ่อนไว้แล้วก็ตีเกราะส่งสัญญาณ ชาวบ้านผู้ชายก็รีบออกมาจากบ้านพร้อมเชือกต่างช่วยกันจับโจรมัดมือมัดตีนเด็กชายจำเนียนก็รีบพาโจรส่งหมอที่โรงพยาบาลก่อนหมอต้องใช้ครีมขีม,มเม็ดทรายออกอที่ตาบวมปิดอยู่ถึงเจ็ดวันถึงจะลืมตาขึ้นหัวหน้าโจรเมื่อทราบจากชาวบ้านว่าจำเนียนปล่อยคุณสายใส,ยสย่ตาโจรเพื่อจับเป็นจับมาเพื่อให้มาสาบานว่าจะเลิกอาชีพโจรตลอดชีวิตนะไม่อยากจะฆ่าให้ตาย อ,อยากจะให้โอกาสกลับตัวกลับใจขอให้สาบานเลิกเป็นโจรโดยเด็ดขาดถ้าไม่ยอมดีวจะปล่อยคุณสายอีกเสกตะปูข้าวทองคราวนี้เอาให้ตายเสือปลอดนี่ขอดูตัวจำเนียนก่อนว่าทำไมถึงได้เก่งอย่างนี้ละ่ะเขาก็มีวิชาอาคมเลยยังไม่เคยมีใครจับเขาได้เลยขนาดตำรวจเป็นสิบคนล้อมอยู่ยังจับเขาไม่ได้เลยพอเด็กชายจำเนียนไปเยี่ยมแสดงตัวให้รู้ว่านี่แหละคือจำเนียนที่จับเป็นเสือปลอดเสือปลอดก็ตกใจไม่เชื่อว่าเด็กตัวนิดเดียว จะเก่งขนาดนี้ขอเป็นเพื่อนแล้วก็ให้คำสาบานว่าจะเลิกเป็นโจรโดยเด็กขัดเด็กชายจำเนียนก็ปล่อยโจรทั้งห้าคนไปไม่ส่งตำรวจแล้วก็เสือปลอดก็ทำได้จริงตามคำพูดเด็กชายจำเนียนใช้วิธีนี้จับโจรได้หลายกลุ่มโจรคนไหนมีประวัติไม่ฆ่าคนไม่ฆ่าเจ้าทรัพย์อย่างเสือปลอดก็ให้สาบานเลิกเป็นโจรแล้วก็ปล่อยไปส่วนโจรคนไหนฆ่าเจ้าทรัพย์ประวัติหัวร้ายฆ่ามาหลายรายก็ให้ตำรวจจัดการ ทำให้ชื่อเสียงของจำเนียนในด่งดังไปไกลโจรน,น้อยโจรใหญ่ไม่กล้าปล้นในเขตนั้นต้องออกไปปล้นจังหวัดอื่นๆตรงนี้เองที่ทําให้เด็กชายจำเนียนได้ผลดีอีกด้านหนึ่งคือการรับจ้างนําเงินจากหมู่บ้านตําบลไปฝากธนาคารในจังหวัดให้เจ้าของบัญชีเด็กชายจำเนียนจะได้ค่าจ้างตามจํานวนเงินฝากมากหรือน้อยโดยซ่อนห่อเงินไว้กับก้นอ่างกะปิก้นปีปลารา อาศัยกลิ่นเหมน็นทําให้โจรไม่ตรวจคน้นใครถามก็บอกว่านํากะปิไปส่งขายในจังหวัดชาวบ้านหรือว่าสายโจรจะเชื่อเพราะว่าบ้านเด็กชายจำเนียนทาอาชีพประมงได้กุ้งมาทํากะปิส่งขายในจังหวัดนี่ก็ถูกต้องแล้วสมัยนั้นมีป่ามากโจรผู้ร้ายก็ชุกชุมชาวบ้านไม่กล้าพกเงินไปฝากธนาคารกลัวโจรถิ่นอื่นไม่รู้จักจำเนียนจะดักยี่ดักปล้นก็เลยต้องจ้างเด็กชายจำเนียน ลูกศิษย์หลวงพ่อจำเนียนศรีละเศษโถว,วัดร้ำเสือจังหวัดกระบี่คนหนึ่งทำธุรกิจขาดทุนยี่สิบล้านบาทกรุ่มใจมากเพราะธนาคารเร่งรัดหนี้สินตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยการไม่ยอมกินข้าวปลาอาหารอะไรนะกินแต่เหล้าจนเมาหมดสติปื้นข็้นมาก็กินเหล้าต่ออเขาต้องการฆ่าตัวตายแบบไม่ทรมานเพราะว่าเมาจนไม่รู้สึกตัวร่างกายขาดอาหารก็จะตายเอง ญาติพี่น้องลูกเมียขอร้องก็ไม่ยอมยังคงกินแต่เหล้าไม่ยอมกินอาหารเป็นเวลาสี่วันแล้วภรรยาก็หมดปัญญาจะพูดอ้อนวอนขอร้องเธอก็กลุ้มใจมากนึกถึงหลวงพ่อจำเนียนวัดถ้ำเสือก็รีบโทรศัพท์ไปปรึกษาเล่าเรื่องให้ท่านฟังแล้วก็ขออารัธนานิมนต์หลวงพ่อมาเทศโปรดให้สามีเปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตายยอมกินข้าวกินปลาหลวงพ่อสอบถามแล้วก็รู้ว่าทุกคนไปพูดขอร้องหมดแล้วแม้แต่ผู้ใหญ่ที่เขานับถือ เพื่อนๆก็พูดจาขอร้องแล้วแต่สามีก็ยังไม่ยอมอยู่ดีหลวงพ่อจำเนียนผู้ทำอะไรใช้ปัญญามาตั้งแต่เด็กๆก็ตอบว่า,าทุกคนพูดเกลี้ยกล่อมหมดแล้วไม่ได้ผลเดี๋ยวใช้วิธีของหลวงพ่อก็ได้พูดทางโทรศัพท์ก็ใช้ได้โดยที่หลวงพ่อไม่ต้องไปเธอเอาโทรศัพท์แบบที่กดแล้วไม่ต้องยกหูขึ้นมาพูดหรือฟังใช้พูดแล้วฟังได้จากเครื่องซึ่งจะทาให้ เขาได้ยินการสนทนาระหว่างเธอกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อจำเนียนนัดหมายว่าเมื่อหลวงพ่อโทรไปหาเธอให้เธอเล่าเรื่องสามีจะฆ่าตัวตายโดยไม่ยอมกินข้าวสี่วันเต็มๆกินแต่เหล้าหนูกรุ่มใจมากไม่รู้จะทำยังไงดีนิมนต์หลวงพ่อมาเทศโปรดให้เขากลับใจเสร็จแล้วหลวงพ่อจำเนียนจะพูดตอบไปทางโทรศัพท์ว่าเอทรัพย์ส,สมบัติของสามีเธอถ้าขายให้หมดทั้งที่ดินบ้านหลายหลัง รถอีกหลายคันราคาต่ําสุดสักเท่าไหร่เออราวๆหกสิบพัล้านหลวงพ่อมีหนี้สินเท่าไหร่หนี้ทั้งหมดก็ยี่สิบล้านไม่เกินยี่บเอ็ดล้านค่ะเธอทําตามที่หลวงพ่อบอกนะขอให้เธอเชื่อหลวงพ่อเธอเลิกรุ่มใจได้แล้วผัวโง้อแบบนี้เธอจะเอาไปทําไมต่อไปนี้เธออย่าไปอ้อนวอนให้เขากินข้าวเธอไปยุให้เขากินเหล้าให้มากๆพอเขาตายแล้ว เธอมีทะเบียนสมรสมีลูกสองคนทรัพย์สมบัติทั้งหมดของ,งผัวขายให้หมดจะมีเงินเหลืออีก40ล้านบาทเธอเอาเงิน40ล้านไปฝากธนาคารมาฝากฝากประจําโดยไม่ต้องไปลงทุนเสี่ยงทําธุรกิจอะไรอีกแล้วแล้วเอาดอกเบี้ยมาใช้เดือนหนึ่งล้านพอบาทสามคนแม่ลูกไม่พอใช้เลยโอ้ยเหลือเพื่อแล้วหลวงพ่อจะหาแฟนใหม่ให้รับรองหลอว่าผัวเก่าหนุ่มกว่านิสยัยไม่นิสัยดีไม่โง่ เพราะว่าลูกศิษย์หลวงพ่อมีเยอะที่รูปหล่อนิสัยดีไม่เจ้าชู้ด้วยผู้ชายเขาไม่รังเกียจหรอก่าแม่ไม่อายุแค่สาสิบเ็ดนี่ยนะมีลูกสองคนมีเงินฝากธนาคารตั้งสี่สิบล้านผู้ชายกี่ครั้นจะมาสมัครเป็นแฟนเป็นหมื่นหล่อๆทั้งนั้นมีให้เลือกตามสบายจะไปห่วงอะไรกับผัวงโง่ๆคนเดียวให้เขาตายไปเถอะจะได้ไหมฮะมีได้ด,ดีอยู่อย่างสุขสบายเพราะว่าได้สมบัติผัวงโง่ๆมาใช พาผัวใหม่ซึ่งหนุ่มกว่ารอกว่าฉลาดกว่าไปเที่ยวฮันนีมูนรอบโลกได้เลยผัวขี้เมาก็ตั้งใจฟังโดยตลอดเพราะเขาปรึกษากันในเรื่องของตัวก็โมโหด่าเมียลั่นบ้านน่อยแนย่อาจารย์จำเนียนไม่น่าเลยเสียแรงกูเคยนับถือต่อไปนี้กูไม่นับถือแล้วอีนางเมียตัวดีอย่าหวังจะได้สมบัติของกูไปบำเรอผัวใหม่นีไม่มีทางจ้างอีกร้อยชาติกูให้กูร้อยล้านกูก็ไม่ตาย ให้มึงสุขสบายกับผัวใหม่ด้วยสมบัติของกูรกหรอกฮะกูจะบอกให้มึงอย่าฝันไปเลยพูดจบก็เรียกคนใช้เสียงดังลั่นในห,หาข้าวมาให้มันกินเรียกกินเสร็จก็เรียกคนใช้ให้ไปตามรถมาด่วนรีบพาเขาไปโรงพยาบาลให้หมอรักษาพอถึงโรงพยาบาลก็ยังเมาอยู่แต่พูดรู้เรื่องหมอหมอช่วยรักษาผมหน่อยนะครับอย่าให้ผมตายนะหมอเสียงเงินเท่าไหร่ไม่ว่าอย่าให้ผมตายก็แล้วกวันอีนังเมียผมมันวางแผนไว้แล้ว ถ้าผมตายมันจะหาผัวใหม่วะนั้นล่ะมันจะเอาสมบัติผมไปบำเรอผัวใหม่หมอครับหมอหมอช่วยรักษาช่วยบำรุงให้ผมแข็งแรงด้วยนะครับขอยาวิตามินบำรุงร่างกายเยอะๆเอากลับไปกินที่บ้านด้วยนะครับหมอเกิดเป็นคนมีสติปัญญามากกว่าสรรพสัตว์ต้องนำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและสังคมอ่าหลวงพ่อจำเนียนท่านว่า หลักของความเป็นจริงทุกสปปรรพสิ่งย่อมผิดพลาดได้ถึงแม้ว่าธุรกิจล้มละลายก็ใช่ว่าชีวิตเราจะต้องล้มละลายไปด้วยรักษาชีวิตเอาไว้ใช้สติปัญญาทุนที่เหลืออ่าเอาแก้ตัวใหม่ถึงแม้จะพลาดอีกคราวนี้หมดสิ้นทรัพย์สินเงินทองแต่คนก็ยังเหลือกองทุนสัาสำคัญก็คือร่างกายจิตใจปัญญานะไม่ใช่ว่าทำธุรกิจขาดทุนหมดตัวอ่ คือกำไรมันได้น้อยได้มากต่าหากเมื่อตอนเกิดมาดูโลกมีทุนมาเท่าไหร่ล่ะมีแต่ตัวมาเปล่าๆเสื้อผ้ายังไม่มีจะใส่แล้วก็จะพูดว่าหมดตัวได้ยังไงครับนั่นก็เป็นเรื่องราวแปลกๆของหลวงพ่อจำเนียนศีละเศรษโถววัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่บางช่วงบางตอนที่เอามาเล่าให้ฟังกันวันนี้ครับ